สวัสดีครับถึงเวลาทำดีต้องพรีเซนต์ออกมากับรายการ IT Presentation ผมหนุ่ยพงศ์สุขครับผมพี่หลำจิโกไอทีครับเราสองคนรับหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับจากรายการนี้เลยรายการนี้พูดเรื่องการทำไฟล์นำเสนอบนหน้าจอด้วยคอมพิวเตอร์นะครับเราพูดกันมาโอ้โหตอนที่17แล้วนะฮะเรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วฮะต้องบอกว่ารายการนี้เนี่ยเป็นซีรีส์นะครับซีรีส์แรกใน18 ตอนจบมาถึงตอน17นี้น้ำตาผมกำลังจะไหลพรากติ๋งๆเลยทีเดียวเหมือนตอนจะเรียนจบม.6 ยังไงอย่างนั้นต้องบอกอย่างนี้ฮะว่า17 ตอนที่แล้วเนี่ยเราก็พูดถึงการทำไฟล์ Presentation ด้วยซอฟต์แวร์ Microsoft PowerPoint 2010 นะครับซึ่งซอฟต์แวร์นี้เรามีวิธีการแนะนำกันมาหมดแล้วล่ะซื้อหาที่ไหนยังไงที่เป็นลิขสิทธิ์แท้และก็ราคาไม่แพงมากแต่ถ้าบางคนยังมีเงื่อนไขในเรื่องของตัวเงินก็คงจะยังซื้อไม่ได้ถูกไหมพี่หลามกับคนอีกประเภทหนึ่งประเภทแอนตี้สังคมยังไง บอกว่าทำ powerpoint มันก็เหมือนกันหมดทั้งโลกทำออกมาก็หน้าตาคล้ายๆกันรูปแบบ presentation ก็คล้ายๆกันอยากเปลี่ยนบ้างอยากได้แบบแนวบ้างมีไหมนี่นะครับวันนี้ก็เลยขอนำเสนออะไรที่มันนอกเหนือจาก Microsoft PowerPoint 2010 ด้วยนะฮะอยู่นอกตัวชุด Office 2010 เลยล่ะใช่เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้บนเว็บเรียกว่าเว็บแอปแล้วก็โหลดมาใช้ได้ด้วยใช่ครับทุกวันนี้บนเว็บยุคใหม่เนี่ยเขาก็จะมีบริการต่างๆนั้นเว็บแอปก็จะเป็นบริการที่จะทำให้คุณทำอะไรบนหน้าเว็บได้โดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงมาบนเครื่องคุณแถมที่สำคัญนะครับใช้ฟรีครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะฮะอีกหลายทางเลือกวันนี้เรานำเสนอหลายตัวเลยใช่อีกหลายทางเลือกที่จะช่วยทำไฟล์นำเสนอหรือว่า Presentation สไลด์โชว์เนี่ยได้ยังเป็นอย่างดีเลยนี่นะฮะครับผมถ้าสมมติบอกว่าอยากจะทำ Presentation โดยที่ไม่ต้องใช้ PowerPoint ครับแล้วก็ทำบนเว็บด้วยเอาแบบบริการฟรีมีที่ไหนบ้างเริ่มที่แรกเลยแนะนำให้นะครับไปกันเลยครับที่แรกคือ tripwow.tripadvisor.com ครับโอ้โหทำไมมันต้องซับซ้อนขนาดนี้ URL ชื่อเว็บจะยาวนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นเว็บลูกของ TripAdvisor อีกทีหนึ่งขอซูมไปดูเลยนี่ฮะคือทริปนี้น่าจะเป็นเว็บเกี่ยวกับเว็บท่องเที่ยวครับผมมีเรื่องของคำว่าทริปพี่หลามรู้สึกด้านล่างมีอยู่มันเขียนเป็นกราฟิกตรงกลางจอเลยลองเลื่อนดูนี่เห็นไหมฮะนี่ TripWow นี่ TripWow.tripadvisor นะครับ .com นะครับก็จะเป็นเว็บที่ให้บริการทำสไลด์โชว์ประเภทแบบว่าใส่รูปภาพซะส่วนใหญ่เป็นพิกสไลด์โชว์Picture slideshow นึกว่าอูดหมูไม่เกี่ยวไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับบางคนก็บอกว่า insert pic นะครับอย่าเข้าใจว่าเกี่ยวกับหมูนะฮะไม่ใช่นะฮะมันย่อจาก picture นั่นเอง picture นี่ก็คือภาพที่เราจะสามารถเอามาสร้างสรรค์ความสวยงามได้นะครับ picture slideshow ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของ presentation ครับซึ่งถ้าหากคุณอยากจะทำ presentation ที่มีรูปเยอะๆแล้วต้องการเอฟเฟกต์ของรูปหรือว่าลูกเล่นตื่นตาตื่นใจหน่อยนะฮะก็มาที่เว็บนี้ TripWow นะฮะนี่ผมเปิดวิดีโอเดโมให้ดูนะครับว่าสิ่งที่ TripWow สามารถทำได้คืออย่างนี้นี่ขนาดนี้เลยเหรอฮะนี่ดูเอฟเฟกต์ของเขานะครับเป็นไงครับใส่รูปเข้าไปมีบริการเชื่อมระหว่างภาพข้อมูลในภาพกับแมปให้ดูด้วยโอ้โหทำได้อย่างนี้เลยเหรอฮะสวยมากนะฮะเนี่ยนะฮะใส่รูปของเราเข้าไปนะฮะจะมีเทมเพลตให้เสร็จเรียบร้อยอย่างนี้ครับใส่ภาพของเราเข้ามาที่นี่ใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะหมุนโรเตทอย่างนี้ให้นะครับสวยมากที่ก็ตั้งชื่อว่า TripWow นี่ก็คือเขาเน้นเรื่องภาพถ่ายตอนไปเที่ยวครับใช่ครับทริปเนี่ยก็คือการออกเดินทางใช่ไหมฮะแต่ละคนนี่เราเห็นฝรั่งสะพายกล้องแบกเป้เดินเข้ามาในเมืองไทยนี่ส่วนใหญ่มาเก็บภาพบรรยากาศในประเทศต่างๆที่ตัวเองยังไม่เคยเดินทางมาแล้วเขาก็จะไปแชร์กันไว้บนอินเทอร์เน็ตแบบนี้แหละครับผมแล้วลูกเล่นของเขาก็คือเขาเชื่อมโยงบนแผนที่ด้วยเพราะว่าเวลาคนเล่าเรื่องราวการเดินทางของเขาเนี่ยมันต้องมีจุดเชื่อมต่อว่าจากที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งเป็นรูทเป็นเส้นทางเลยนะฮะคุณใส่เส้นทางพร้อมกับรูปภาพของคุณเล่าเรื่องทริปการเดินทางของคุณลงไปได้นี่ไอ้คำว่า your photo here ก็หมายถึงว่าเอาภาพเราเนี่ยใส่เข้าไปนะฮะนี่ไหมฮะเดินทางข้ามทวีปมาเลยนี่จากนู่นมาเลยนะฮะจากอเมริกาใต้ข้ามมาออสเตรเลียไกลมากนะฮะไกลมากโหนี่ far away to ออสเตรเลียนะฮะข้ามมาเลยไม่แวะมาเที่ยวเมืองไทยบ้างนะฮะการท่องเที่ยวไทยยิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวอยู่นะฮะงั้นเราเลิกใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เลยดีไหมครับทำไมฮะก็มันไม่มาเมืองไทยซะดีอ๋อไม่แวะใช่ไหมอ๋อนี่ข้ามไปญี่ปุ่นเลยเห็นไหมฮะนี่ดูเลยไทยไปได้โอ้นะฮะ Exotic Japan นี่แต่เที่ยวญี่ปุ่นนะฮะไม่สนุกเท่า ที่ตะลุยกันหนุ่ยพงศ์สุขครับโอ้โหจะขายของอะไรในรายการนี้แหละครับเป็นผลทันเพื่อการศึกษาไม่แน่ตอนที่กำลังออกอากาศอยู่ตอนนี้อาจจะมีทริปตะลุยกับหนุ่ยพงศ์สุขก็ได้โอ้โหนี่นะเปิดอาจจะเปิดทริปทัวร์ขึ้นมาหลายท่านอาจจะสนใจนะเป็นอย่างนั้นนะฮะให้ดูตัวอย่างระหว่างที่เราโม้ไปเนี่ยคือเราให้ดูตัวอย่างว่าเนี่ยสนใจแบบนี้ไปทำได้ที่ tripadvisor.com ตามหน้าจอนี้เลยนะฮะนอกจากตัวนี้มีตัวไหนอีกฮะมีตัวที่2ครับตัวที่2นี่เขาเรียกว่าออนไลน์ Presentation เลยนะออนไลน์ Presentation นี่โปรแกรมการนำเสนอแบบออนไลน์นะออนไลน์ก็คืออยู่บนอินเทอร์เน็ตโดยแท้จริงเลย 100% เว็บนี้ค่อนข้างดังครับชื่อว่า SlideRocket.com ยังไงครับก็เป็นยังไงล่ะครับนี่ครับจะให้ดูครับนี่หน้าตาเว็บ SlideRocket นะครับดู URL กันชัดๆสักนิดหนึ่งจะได้สะกดแล้วก็เข้าไปได้ถูกนะฮะซูมเลยนี่ SlideRocket.com นะฮะลงมาดูว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าตัวอย่างของเครื่องมือนะฮะหน้าทัวร์นะฮะหน้าทัวร์ของเว็บนี้นะครับนี่นะครับนี่ไปให้ดูปั๊บดูครับเดี๋ยวเขาจะสาธิตให้ดูว่าเหมือนพาทัวร์เดโมทัวร์ให้ดูว่าสไลด์ล็อกเก็ตเนี่ยทำงานได้อย่างไรโอ้โหนี่น้องสายกดเพลย์สักรอบดีไหมฮะเพลย์แล้วครับมันค้างไปแล้วครับมันอึ้งกิมกี่อยู่ครับเนื่องจากเน็ตนะนี่มาค่อยมานี่นี่ครับมันทำยังไงฮะก็เขาจะบอกว่าฟีเจอร์ของ SlideRocket เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะฮะไม่ต้องกดซ้ำนะฮะอย่าพยายามกดซ้ำนะครับก่อนเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ครับผมกลัวเดี๋ยวไม่เข้าใจฮะผมเลยต้องคลึงมันไว้ก่อนคลึงไปทำไมครับเขามีเมาส์ชี้อยู่ในนั้นอยู่แล้วครับนี่ครับจะให้เห็นว่าฟีเจอร์แต่ละอันใน SlideRocket เนี่ยค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับ PowerPoint เลยทีเดียวนี่นะฮะแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของการใส่มีเดียใส่ไฟล์เสียงใส่วิดีโอนะฮะรวมไปถึงใส่ข้อมูลทางพวกออนไลน์อย่าง Twitter Facebook เข้าไปด้วยจะใส่เมาส์ให้ลายตาทำไมครับก็ดูสิครับพอหยุดปุ๊บมันหยุดนะครับพอห้ามมันหยุดใช่ไหมผมใส่ปุ๊บมันมาแล้วใส่แล้วมันเดินแล้วหยุดถูกต้องครับเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นคุณไม่เคยเข้าใจความปรารถนาดีของผมเลยตีค่าความปรารถนาผมไม่ต้องการให้เขาต้องเทครายการใหม่เข้าใจไหมครับคุณเข้าใจหน่อยจริงผมเข้าใจผิดอ่ะผมขอโทษมันต้องใส่เมาส์ตลอดมันถึงจะวิ่งพอหยุดปุ๊บมันหยุดเห็นไหมล่ะเนี่ยถูกว่ะคุณหนุ่ยคุณถูกจริงด้วยเฮ้ยมันเป็นเงื่อนไขของ SlideRocket หรือเปล่าที่ต้องการให้เราคลึงเว็บเขาอยู่ตลอดเวลาครับผมนี่ผมคลึงจนผมกำลังจะเคลิ้มแล้วเนี่ยเริ่มเคลิ้มแล้วใช่ไหมครับโอ้เนี่ยก็ได้เห็นนะฮะว่าฟีเจอร์ของเว็บเขาเนี่ยน่าสนใจมากทำให้ SlideRocket เนี่ยได้รับความนิยมสูงมากในบรรดาออนไลน์ Presentation ทั้งหลายที่มีอยู่บนโลกใบนี้เป็นยังไงกันเลยยังคลึงไม่หยุดอยู่นะฮะยังไม่จบใกล้จบแล้วคลึงต่ออีกหน่อยนึงน้องๆบอกว่าดีนะเว็บนี้เข้าไปด้วยคลึงไปด้วยนะฮะ SlideRocket.com ลองเข้าไปดูนะฮะตัวต่อไปครับผมไม่รู้ต้องคลึงหรือเปล่าฮะยังครับไม่ต้องคลึงครับตัวต่อไปนะชื่อว่าเว็บ Prezi.com อันนี้ผมเข้าตัวหน้าเว็บเขาเกินไว้เดี๋ยวผม Copy หน้าโฮมให้ดูนะฮะไม่อยากกดแบ็คเพราะว่ากดตัวโหลดตัวนี้ไว้ให้แล้วนะฮะไปดูที่หน้าต่อไปไม่อยากแบ็คนะฮะเดี๋ยวเข้าตัวนี้ให้ดูได้ครับ Prezi.com มาเลย Prezi.com ก็เป็นบริการออนไลน์ Presentation ชนิดหนึ่งนะฮะที่มีลูกเล่นในลักษณะของลูกเล่นในการเปลี่ยนหน้าสไลด์เขาสร้างเทมเพลตไว้ให้คือเราทำสไลด์ของเรานิ่งๆจากเครื่องของเราที่ไหนก็ได้พิมพ์ข้อความใส่กระดาษพื้นขาวๆเอาไว้ใส่รูปแปะรูปอะไรไว้ทำนิ่งๆไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์แล้วโยนเข้ามาที่ prezi.com นะฮะอัปโหลดขึ้นมาที่ prezi.com เสร็จแล้ว prezi.com เขาจะใส่เอฟเฟกต์ให้กับสิ่งที่เรามีอยู่อย่างนั้นเลยทำให้มันเป็น Presentation ที่มันดูดีขึ้นมาได้นี่ดูลายเส้นของเขาก็เป็นลายเส้นเหมือนแนวการ์ตูนหน่อยการ์ตูนศิลปะที่เรียกว่าลดทอนความสำคัญของลายเส้นลงอ่ะไม่อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยเป็นแค่ไกด์เฉยเนี่ยดูเห็นไหมเขาก็เขียนมาประมาณนี้แต่เราทำได้เจ๋งมากลองดูนะครับลองดูตัวอย่างมีแคมเปญโปรโมชั่นชิง iPad อยู่ด้วยนะฮะครับผมลองดูนะครับนี่ฟอสเห็นไหมฮะเขาก็จะสร้างที่เห็นแบ็กกราวด์ด้านหลังกับเฟรมทั้งหมดกับลูกเล่นการหมุนของภาพลงมาเนี่ยอันนี้คือหนึ่งในชุดเทมเพลตของ Prezi.com นะฮะเขาก็จะใส่เข้าไปให้เราว่าพอเราใส่สไลด์เข้ามาทั้งหมดแล้วเนี่ยเวลาสไลด์มันเลื่อนมันก็จะดูอย่างนี้มันก็จะดูอลังการนี่ครับเราเรื่องไงฉันโตที่นี่ฉันเรียนที่นี่นี่มีลำดับด้วยนะเป็นกราฟิก ไปเล่นน้ำที่นี่อะไรอย่างนั้น จากนั้นฉันก็มาตกต้นไม้ที่นี่ ใช่นะฮะบอกอะไรเนี่ยเราไปเล่นสตอรี่เลยทีเดียวนะไปเข้ามหาวิทยาลัยที่อีกที่หนึ่ง Santa Clara University นะก็ดีนะก็เก๋ดีก็เป็นหลักการหนึ่งที่จะทำให้เรามีรูปภาพหรือว่า presentation อยู่แล้วหรือสไลด์อยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปตกแต่งมันเองเรามาที่ prezi.com แล้วใช้เทมเพลตของเขาให้มันปรับแต่งให้มันดูดีมีความสมบูรณ์ขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้ง่ายขึ้นผมว่าวิธีเหล่านี้นี่ง่ายกว่า Microsoft PowerPoint 2010 แน่นอนแน่นอนเพราะว่าพออยู่บนเว็บครับเครื่องไม้เครื่องมือมันซับซ้อนมากไม่ได้นะจะให้มันทำอะไรละเอียดไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมักจะเป็นแบบสำเร็จรูปอยู่เสมอแต่ก็ยังมีความจำเป็นต้องใช้ Microsoft PowerPoint 2010 อยู่ดีใช่เพราะว่าเราใช้บริการแต่ละเว็บเนี่ยสังเกตดูว่ามันเป็นเทมเพลตคือมันเป็นสิ่งที่เขาสร้างสรรค์ไว้แล้วรังสรรค์ไว้ว่าจาก1ไป2ไป3ไป4ไป5ตามสไตล์ของเขาแต่เราถ้าเราอยากทำอะไรที่มันเป็นของเราจริงๆยูนิคก็ต้องจำเป็นที่ต้องทำบน Microsoft PowerPoint 2010 อยู่ดีนะไม่จำเป็นครับอ้าวทำไมล่ะตัวต่อไปเหรอฮะตัวต่อไปครับเป็นยังไงตัวต่อไปจะบอกว่าถ้าถึงตาอับจริงๆนะฮะแล้วอยากทำ PowerPoint หรือว่าทำ Presentation ที่เป็นตัวของตัวเองมากๆเรายังมีOpen Source อีกตัวหนึ่งครับที่อยู่ควบคู่กับอีเมลของ Google มาตลอดครับไปลองดูกันนั่นคือ Google Docs นั่นเองนะผมพูดถึง Google Docs บ่อยเหมือนกันในรายการนี้แหละเป็นไงครับเพราะว่ามันก็คือยุคสมัยนี้เลยแหละของการใช้งานโปรแกรม Office คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์ต่าง Google ก็เป็นเจ้าแห่งของฟรีและดีซึ่งบริษัท Google Inc เนี่ยก็พัฒนาตัว Search Engine ใช่ไหมก็คือเว็บไซต์สำหรับการค้นหา google.com เนี่ยทุกคนรู้จักอยู่แล้วล่ะนะครับเขาก็ทำ Google Docs ออกมาด้วย Google Docs นี้เปิด Gmail และ Gmail คือบริการอีเมลฟรีของ Google นะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะเพิ่มบริการ Google Docs เข้ามาได้นะครับมาอยู่ในแท็บเขียนว่า Document นี่นะครับแท็บนี้ครับแล้วก็ใช้ได้เลยนี่นะซูมให้ดูครับเวลาเปิดอีเมลขึ้นมา Gmail นะมันอยู่ฝั่งนี้มันอยู่นี่อันแรกแล้วก็มี Calendar นี่ก็คือปฏิทินงานของเรานะฮะโฟโต้ข้างหลังก็เก็บภาพได้ Reader นะครับก็เอาไว้อ่านข่าวต่างๆนะฮะส่วน Document นี่แหละคือ Google Docs นี่นะครับอ่ะไปดูกันเป็นครับผมมาครับก็เวลาเรามาถึงที่หน้าของ Google Docs เนี่ยเราก็จะสามารถสร้างงานเอกสารขึ้นมาโดยกดปุ่มที่ Create New นะฮะ Create New เนี่ยจะมีให้เลือกหลายชนิดด้วยกันครับคุณจะสร้างอะไรล่ะ Document Presentation Spreadsheet แบบฟอร์มหรือว่า Drawing หรือว่า Folder นะฮะก็สมมุติว่าอยากจะทำ Presentation เพราะเรากำลังพูดถึง Presentation อยู่ใช่ไหมฮะใช่ก็กดเลยครับนี่ปึ๊บนี่นะฮะเขาก็จะพาไปหน้ารอโหลดนิดหนึ่งนะฮะไปโหลดดึงมาแล้วครับฟลับนี่นะฮะหน้าตาของ Presentation โปรแกรมดูแล้วลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกับ PowerPoint Web App คล้ายๆกันที่ Microsoft ก็ทำออกมาแข่งเหมือนกันให้ฟรีเหมือนกันใช่คือเมนูข้อมูลอะไรนะเครื่องมือมันจะไม่เยอะเท่าไหร่มันจะน้อยๆหน่อยต้องบอกก่อนว่า Google Docs เนี่ยมีมาก่อน Microsoft Office 2010นะฮะให้บริการเว็บทำ Presentation ออนไลน์ก่อน PowerPoint 2010นะฮะPowerPoint ออกMicrosoft ออก Microsoft Office 2010 ทีหลังแล้วก็เห็นว่าฟีเจอร์นี้บน Google Docs เนี่ยคนใช้เยอะคนทำ Presentation ออนไลน์ผ่าน Google Docs เยอะมากเขาก็เลยขอแชร์ตลาดตรงนี้โดยการทำบ้างแล้วก็จะทุกวันนี้เราก็มี2ตัวเลือกซึ่งอันนี้ดีกว่าให้ใช้ฟรีก็คือ PowerPoint บนแบบเว็บแอปบนเว็บนะฮะเข้าไปที่ office.microsoft.com/webapp ใช้งานได้เข้าไปได้แต่อันนั้นเนี่ยต้องเชื่อมต่อกับข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Hotmail แต่ถ้าเป็นของ Google ก็ต้องเชื่อมโยงด้วยบัญชีผู้ใช้ Gmail ครับก็ต้องเชื่อมโยงเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีอีเมลฝั่งไหนอ่ะคุณก็ไม่แทนที่คุณจะไปเลือกว่าคุณอยากจะทำ Presentation กับเว็บไหนไม่ต้องดูว่าคุณอีเมลใช้อีเมลของยี่ห้อไหนอยู่เป็นอย่างนั้นกันไปทดลองกันดูหน่อยฮะเป็นยังไงลองเลยครับครับผมลองอะไรดีครับใส่ข้อความเข้าไปได้ไหมครับโอ้โหก็เหมือนตอนแรกๆเราเลยก็พิมพ์เข้าไปเริ่มบทที่1กันเลยทีเดียวนะฮะขนาดนั้นเครื่องมือจะน้อยนิดนึงนะฮะจะสามารถตกแต่งอะไรได้น้อยนิดนึงแต่จะบอกท่านผู้ชมว่าในระหว่างที่เราพิมพ์ลงไปคุณไม่ต้องกดเซฟเลยครับเพราะว่ามันจะเซฟโดยอัตโนมัติของมันเนื่องจากมันเป็นคลาวด์คอมพิวติ้งระบบคอมพิวเตอร์เหนือเมฆพิมพ์ลงไปเนี่ยพิมพ์จากเครื่องเราเนี่ยมันจะเซฟไว้บนอินเทอร์เน็ตอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับ ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะแชร์ส่งต่อไปยังคนที่ร่วมงานกับเราได้นี่นะครับประมาณนี้กันไปเซฟให้เลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ดูหน้าตายังโง่ๆอยู่เพราะยังไม่ได้ออกแบบอะไรมากมายยังไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วพี่หลามเมื่อกี้นี้คุณปรามาสบอกว่าผมพูดว่า Microsoft PowerPoint 2010เนี่ยมันก็ยังจำเป็นอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่ทำความสามารถได้หลากหลายอลังการงานสร้างและเลือกเป็นแบบยูนิคของเราเลยของ Google Docs นี่มันสู้ได้เหรอครับสู้ได้ครับดีพอๆกันเลยเหรอครับถ้าทำบนเว็บแอปกับเว็บแอปนะครับ อย่าเอา Google Docs ไปเปรียบเทียบกับบน PC นะฮะบนโปรแกรมโดนตัวโปรแกรม PC นะฮะงั้นสุดท้ายถือว่าไม่แฟร์นะฮะแอปพลิเคชัน Microsoft PowerPoint 2010ก็ยังจำเป็นอยู่ดีถ้าต้องการจะทำให้มันสมบูรณ์แบบจริงๆใช่นี่เวลาสั่งรันสไลด์ก็จะเป็นอย่างนี้ฟอนต์มันปรับให้ด้วยสวยงามเลยเป็นอย่างนี้เลยครับนี่ครับก็ดูดีนะฮะครับผมเรียบร้อยครับครับผมพอเสร็จแล้วเนี่ยเรากลับมาที่หน้า Document ของเราเนี่ยเขาก็จะเซฟให้อัตโนมัติเลยเป็นอย่างนั้นกันไปมีอย่างอื่นอีกไหมหมดแล้วครับหมดแล้วเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแจกนี่เลยดีกว่าจัดการตกแต่งแบ่งปันภาพถ่ายดิจิตอลนี่นะครับ Provision จัดพิมพ์นะครับ ETV จัดให้นะครับนี่นะครับส่งอีเมลกันมานะครับitpresent@hotmail.com จะแจกเล่มนี้ให้นะเหมือนกันพอสมควรอันนี้เขาสอนตั้งแต่ต้นเลยนะฮะคือพูดกันตั้งแต่เรื่องของการจัดการภาพถ่ายตั้งแต่ถ่ายภาพถ่ายยังไงโอ้โหสอนถ่ายภาพเลยนะฮะโอ้โหสอนถ่ายภาพเสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วภาพอยู่ในเครื่องหรืออยู่ในกล้องดิจิทัลจะเอาเข้าสู่คอมพิวเตอร์อย่างไรสอนต่อจากนั้นละเอียดมากเสร็จแล้วเอามาตกแต่งบนคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งใส่เอฟเฟกต์ปรับแสงสว่างไปจบตรงไหนไปจบตรงที่ว่าพอตกแต่งเสร็จแล้วคุณสามารถแบ่งปันภาพสวยๆที่คุณได้มาให้กับเพื่อนๆได้ด้วยลืมสอนไป2 ส่วนพี่หลามอะไรครับส่วนแรกก็คือซื้อกล้องยังไงและส่วนสุดท้ายก็คือใช้เสร็จแล้วจะปล่อยขายต่อยังไงอันนี้ไม่ได้บอกแล้วฮะทำไมไม่สอนเรื่องจะทำไงถึงจะมีเงินไปซื้อกล้องด้วยครับทำกันถึงเพียงนี้นี่ผมว่าต้องย้อนกันไปยันเราเกิดเลยครับเกิดมาถ่ายรูปได้ยังไงเกิดมาได้ยังไงแล้วจะเห็นกล้องได้ยังไงนะครับผมตอบคำถามต่อไปนี้ทางอีเมลครับอยากทราบว่าทุกวันนี้มีกล้องรุ่นใหม่ที่เป็นกล้องขนาดเล็กสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อยากรู้ว่ากล้องชนิดใหม่นี้มีชื่อว่าอะไรเรียกชื่อชนิดของกล้องนี้ว่าอะไรไม่ได้เป็นกล้องใหญ่ๆโตๆเหมือนดิจิตอล DSLR เป็นกล้องคอมแพคอย่างนี้แหละเป็นกล้องคอมแพคที่เหมือนกับถ่ายกันดัดดื่นทั่วไปอ่ะแต่เปลี่ยนเลนส์ได้ครับผมนี่อยากให้ดูตัวอย่างจังเลยอยากรู้จริงๆว่าทำไมเขาถึงทำให้กล้องตัวเล็กมันเปลี่ยนเลนส์ได้ในเมื่อสมัยก่อนมันเปลี่ยนไม่ได้เอาอย่างนี้ผมให้ดูตัวอย่างดีไหมอย่าจะลุกไปเอาไว้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะเสกเดี๋ยวพี่หลามแข่งไว้ก่อน5 4 3จับภาพกว้างเลยปิ๊งนี่เลยมาแล้วโอ้โหนี่แหละกล้องแบบนี้แหละนี่มันเปลี่ยนเลนส์ได้ยังไงมันเป็นเหมือนกล้องตัวบอดี้เหมือนกล้องดิจิตอลทั่วไปใช่ไหมฮะนี่ลองซูมเข้ามาดูนิดหนึ่งนี่นะเหมือนกล้องดิจิตอลทั่วไปแต่พอเรากดเอาเลนส์ออกฟับหมุนฟึบนี่เฮ้ยกล้องหักไม่หักครับเปลี่ยนเลนส์ได้แล้วดูด้านข้างได้เห็นไหมฮะคือสมัยก่อนเนี่ยกล้องคอมแพคแบบนี้เปลี่ยนเลนส์ไม่ได้ครับแล้วทุกวันนี้เปลี่ยนเลนส์ได้แล้วยังมีความบางอยู่มีความเป็นลักษณะของกล้องคอมแพคอยู่นะฮะสังเกตไหมฮะว่าสิ่งที่เราใบ้ว่าคำถามว่ามันเรียกว่ากล้องอะไรมันไม่มีกระจกครับนั่นแหละเป็นภาษาอังกฤษอ่ะไปตอบเอาไม่มีกระจกเนี่ยเปิดมาเนี่ยมีชิปรับภาพเห็นอยู่ข้างในเลยไม่มีกระจกกระจกนี่ภาษาอังกฤษว่ามิลเลอร์ไม่มีก็เลสนะถ้าอยากจะตอบถูกลองเอาคำว่ามิลเลอร์กับเลสมารวมกันดูพี่หลามอาจจะเป็นคำตอบที่ถูกก็ได้มันใบเยอะไปเปล่านะใบเยอะไปแล้วคุณใบในขณะนี้ผมก็ช่วยส่งเสริมให้ครับขนาดนั้นเลยทีเดียวที่ใบเยอะขนาดนี้เพราะว่าตอนนี้รายการ IT Presentation ของเราก็ดำเนินมาจนถึงช่วงท้ายๆซีรีส์แล้วอันนี้เขาเรียกว่าสุดโค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะเข้าสู่ทางตรงสุดท้ายแล้วก็เข้าเส้นชัยละผมอยากถามพี่หลามหน่อยครับตอนหน้าตอนที่18เราดูกันมา17ตอนแล้วผมว่ามันก็หมดแล้วล่ะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วไม่มีอะไรจะสอนแล้วนะเหลือแต่ยังไม่ได้งั้นหดเหลือ17ได้ไหมฮะมันหมดแล้วล่ะยังไม่ได้ทำอย่างเดียวอ่ะอะไรครับคือไปจับมือท่านผู้ชมทำอ่ะโอ้อันนี้ก็คือไกด์กันเต็มที่แล้วล่ะตอนหน้าจะมีเรื่องอะไรมาสอนอีกตอนหน้าเราก็จะเป็นเกาเหลารวมมิตรครับเล่าให้ฟังว่าทบทวนเป็นบทสรุปเวลาเราจะปิดคอร์สอะไรสักอย่างนี้เราต้องสรุปสักนิดหนึ่งว่า ตั้งแต่ตอน1ถึงตอนที่18เนี่ยเราสอนอะไรคุณบ้างงั้นก็เป็นความจำเป็นที่คุณจะต้องดูตอนหน้าครับผมหรือถ้าไม่อยากจะดูตอนหน้านะครับก็แนะนำว่าให้เอาตอนที่1ถึงตอนที่17มาดูย้อนอีกทีดูแบบเต็มๆครับผมก็จะมีค่าเท่ากับตอนที่18นั่นเองดีเลยนะรายการนี้นะครับจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็แน่นอนว่าส่งอีเมลมาหาเราได้ที่ itpresent@hotmail.com ติดชมได้นะครับแล้วก็ในส่วนของจดหมายนะครับส่งมาที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะส่งมาเลยนะครับทำไมเราถึงต้องบอกที่อยู่ให้ส่งจดหมายทราบไหมครับเพราะว่าผู้ชมบางท่านเนี่ยเชื่อไหมฮะทุกวันนี้คนการอินเทอร์เน็ตหรือว่าระบบการศึกษาของคนไทยเนี่ยยังไปไม่ทั่วถึงนะฮะบางทียังมีผู้ชมบางคนอาจจะได้ชมเทปบันทึกภาพรายการนี้เสร็จแล้วเนี่ยยังไม่มีอีเมลเลยต้องให้ที่อยู่ไปครับส่งจดหมายมาได้นะฮะแล้วเราก็จะเขียน www.hotmail.com กลับไปในจดหมายที่เราตอบกลับไป เพื่อที่ว่าคุณจะได้รู้ว่าเข้าตามนี้แล้วมันจะมีอีเมลฟรีใช้นะอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยแต่ตอนนี้มีนโยบาย broadband แห่งชาติของกระทรวง broadband แห่งชาตินี่เขาจะทำอะไรให้เกิดขึ้นครับเขาต้องการทำให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ย broadband คืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไงถูกต้องต้องไปให้ทั่วทุกล่าเลยในประเทศไทยเนี่ยชนบทต้องใช้ได้ไปถึงทุ่งนาป่าเขียวเลยถูกต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับการมาของโทรศัพท์มือถือยุคที่3หรือ 3G ก็จะช่วยเรื่องทำให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึงท้องถิ่นเร็วขึ้นเพราะว่าโทรศัพท์มือถือมันเป็นสัญญาณทางอากาศใช่ไหมมันลอยไปตามอากาศมันไม่ต้องลากสายเพียงแต่มันเอาเสาไปตั้งเป็นเสาใหญ่ๆนะแล้วก็กระจายสัญญาณออกมาเหมือนคลื่นมือถือถ้าจะเอาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากบ้านไปเนี่ยมันต้องใช้สายโทรศัพท์เครือข่ายโทรศัพท์ก็ต้องเดินไปถึงเส้นทางในชนบทต่างๆใช่ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากยิ่งเทคโนโลยีบรอดแบนด์เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือ ADSL เนี่ยย่อมาจาก Asymmetric Digital Subscriber Line นะครับมันเป็นเทคโนโลยีที่มันยังมีข้อจำกัดเล็กน้อยในเรื่องของระยะทางใช่คือถ้าชุมสายใกล้บ้านท่านเนี่ยมันดันไม่ใกล้มันดันไกลเกิน5กิโลเมตรเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตแทนที่จะได้รับเต็มๆ6เมก8เมก10เมกจะถอยลดลงเรื่อยๆตามความไกลของสายเขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตลดทอนตามความยาวของระยะทางซึ่งอันนี้ไม่ดีตรงนี้แหละที่จะทำให้เป็นอุปสรรคของโครงการบรอดแบนด์แห่งชาติเนี่ยมันจะทำได้ยากมันจะเดินสายโทรศัพท์ไปตามทุ่งนาเนี่ยโอ้โหกิ่งอำเภอโพนพิสัยหมู่บ้านอะไรวาลินชำราบอะไรอย่างงี้โอ้โหไปยากครับผมฉะนั้นเราต้องช่วยกันผลักดันให้ได้ 3G เร็วๆนี้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความตั้งใจของภาครัฐที่ต้องทำให้เกิดนะครับอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่ดีนะครับก็คือทำให้เราได้เจอผู้คนทำให้คนไกลกลายเป็นคนใกล้แต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณใช้มันมากเกินไปคนใกล้กลายเป็นคนไกลไม่รู้นะนะครับก็ต้องใช้ให้เหมาะสมพอเหมาะพอควรกับระยะเวลานะครับ1วันมี24ชั่วโมงทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันเราใช้24ชั่วโมงนี้สำหรับการนอน8ชั่วโมงเราใช้สำหรับการเรียนหรือการทำงานอีก8ชั่วโมง8ละ8 2 16ลองเอา8ไปหาร24สิครับหารได้กี่รอบ8หารได้3รอบครับ8 3 24ใช้ไปแล้ว1นอนใช้อีกอันนึงคือเรียนหรือทำงานเขาบอกคนเราจะเหนือกว่าคนอื่นได้อยู่ที่การเอา8ชั่วโมงที่3ไปใช้ฝึกฝนพัฒนาความสามารถของตัวเองครับโอ้โหพอดีเลยครบวันพอดีเลยคุณอย่าทำให้8ชั่วโมงที่3หายไปด้วยการเล่นแล้วก็เล่นเพียงอย่างเดียวนะครับคุณก็ต้องเอาไปพัฒนาฝีมือต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าอินเทอร์เน็ตตอบโจทย์ครับคุณพัฒนางานของตัวเองคุณฝึกแต่คุณได้สนุกก็เหมือนกับการเรียนรู้ผ่านการเล่นนั่นเองนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมบ้านเราต้องมีการผลักดันเรื่องความรู้ IT คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับปัจจุบัน IT มันไม่ใช่แค่ Information Technology แล้วมันพูดถึงตัว C ตรงกลางเรียก ICT ก็คือ Communication คือการติดต่อสื่อสารนะครับการสร้างไฟล์นำเสนอก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการติดต่อสื่อสารกับคนคุณอยากจะเล่าเรื่องให้คนได้รู้เรื่องในสิ่งที่คุณมีความรู้คุณอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ตัวเองคุณอยากจะให้ทฤษฎีเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกับคนรอบตัวคุณต้องใช้การนำเสนอผ่านไฟล์ Presentation นะครับพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ติดตามรายการมาเป็นประจำนะครับคงอยากที่จะร่วมปฏิสัมพันธ์ไปกับเรานะครับอย่าลืมว่าส่งอีเมลมาคุยกันได้นะครับที่ itpresent@hotmail.com มีทีมงาน ETV รอคุณอยู่และสถานีนี้ก็ออกอากาศทั่วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซัตเทอร์ไลท์นะครับสถานีดาวเทียมต่างๆไทยคม5ในขึ้นอยู่แล้วครับ True Vision นะครับช่องนี้เลย180นี่นะครับรวมไปถึง DTV 64ก็ดูกันได้แถมดูผ่าน VCD อีกผมเชื่อว่าปีนี้เราบันทึกเทปกันในปี 2011แต่ในอีก5 ปี 10 ปีก็ยังมีคนดู VCD แผ่นนี้อยู่ผลงานเรายังอยู่ถูกต้องครับเราจะไม่บูดไม่เน่าไม่แก่ไม่บุบสลายเลยขนาดนั้นเลยเดี๋ยวอยู่สอน PowerPoint หรือ Presentation คุณไปตลอดกาล อ้าวหมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่วันสัปดาห์หน้านะครับตอนสุดท้ายนี่คือตอนที่18นะสรุปทุกเรื่องเกี่ยวกับ IT Presentation ผมหนุ่ยพงศ์สุขครับผมพี่หลามจิ๊กหอยทีลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับช็อตคลิกย่อความกันหน่อยครับว่าในตอนที่17ของ IT Presentation มีอะไรน่าสนใจกันบ้างเราอยากจะบอกคุณว่าถ้าหากคุณอยากจะทำ Presentation โดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกรม PowerPoint 2010 นะครับก็มีวิธีอื่นให้คุณได้ใช้ด้วยเช่นกันไปใช้บริการดีๆที่มีอยู่บนเว็บครับเว็บแรกก็คือ tripadvisor.com นี่ใส่ภาพเข้าไปได้เต็มเหนียวเลยอันนี้เน้นแนว Picture Slideshow แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องภาพความประทับใจจากการท่องเที่ยวด้วยนะครับแต่ถ้าทำสไลด์แบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแนะนำอีกเว็บนึงครับชื่อว่า SlideRocket.com ครับนี่เว็บไซต์นี้ก็จะมีเครื่องมือทำให้คุณได้สร้างภาพ Presentation แบบหวือหวาพอสมควรนะครับเว็บที่3ครับถ้าหากคุณมีสไลด์หรือว่ามีรูปภาพอยู่แล้วอยากจะทำให้สไลด์โชว์ของคุณนั้นดูดีมีฐานะยิ่งขึ้นด้วยลูกเล่นต่างๆสวยงามนะครับไปที่ Prezi.com ครับนี่แต่สุดท้ายจะให้มีชาติตระกูลสุดๆเลยก็ต้อง Google Docs นะครับซึ่ง Google Docs นี้ออกขึ้นมาทำงานในรูปแบบของเว็บแอปนะครับก็คือไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงไปเข้าไปในหน้าเว็บของ Gmail นะ Gmail คือโปรแกรมอีเมลฟรีของ Google พอคลิกเข้าไปปั๊บมี Document อยู่นั่นแหละครับคุณสามารถสร้างไฟล์ Presentation ได้เหมือนกันไม่ต้องพึ่ง Microsoft PowerPoint 2010 แต่จะให้ดีมันก็ยังมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดอยู่ในเรื่องของการจัดการไฟล์ Presentation นะครับครับหนึ่งเนี่ยก่อนที่เราจะทำ Presentation เป็นเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ซะก่อนว่า Presentation คืออะไรคือเราต้องรู้ความหมายประเภทชนิดของมันอย่างแท้จริงเริ่มต้นตั้งแต่ Presentation ที่ดีนะครับจะต้องมีการจัดหน้าที่ดูโปร่งสบายตานะฮะการเลือกตัวอักษรการใส่ข้อความไม่ควรจะใส่ข้อความลงไปเยอะตอนที่2เนี่ยเราบอกวิธีไหนควรทำ วิธีไหนไม่ควรทำด้วยคุณตั้งโปรเจกต์ทำงานแน่นอนต้องมีคณะทำงานนะครับโปรแกรมมันเปิดเสรีและเอื้อให้กับคอนเซปต์นี้นะครับการทำงานเป็นหมู่คณะคุณเปิด PowerPoint จากหลายๆเครื่องที่อยู่ต่างที่กันแล้วก็ออนไลน์เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะมาดูไฟล์ต้นแบบที่อยู่ตรงกลางได้เทมเพลตก็เป็นความสำเร็จแบบสำเร็จรูปชนิดหนึ่งที่ทำให้คุณสามารถทำ Presentation ได้ถูกปกติแล้วเนี่ยหน้าขาวๆที่เปิดขึ้นในหน้าแรกนะครับเป็น blank file หลายคนก็จะ blank ตามไปด้วยคิดไม่ออกเลยไม่รู้จะวางยังไงดีเทมเพลตช่วยท่านได้